สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่หวานนะคะช่วงกักตัวโควิดนะคะเมนูที่ต้องมีเลยก็คือไก่หมูมาม่าแล้วก็ไข่ค่ะวันนี้ไก่ที่เราอยู่ในตู้เย็นช่วงกักตัวมาทำไก่หวานกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะไก่หวานนะคะที่เราซื้อมากักไว้ตุนไว้ก็คือเป็นไก่ที่เราซื้อแบบเขาหั่นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้ทั้งหมดเลยค่ะ1ถ้วยมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือ3เกลือที่ตำเรียบร้อยแล้วผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตำให้ละเอียดมาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยค่ะ3เกลือใส่ลงไปใส่ซอสปรุงรสลงไปสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามมาติดๆด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะครึ่งถ้ามันติดหน่อยก็ปาดออกนะคะแล้วนี่ค่ะอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายเราจะใช้เวลาหมักประมาณ 15-20 นาทีนะคะจากนั้นค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราหมักครบแล้วนะคะ15นาทีตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันไม่จำเป็นต้องร้อนนะคะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะก็ทำการผัดหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลวนนะคะลวนไก่ไปเรื่อยๆค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงรสนะคะหรือผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยในขั้นตอนของการหมักค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มรสชาติแล้วก็แต่งสีให้ไก่ของเราเนี่ยสวยขึ้นนะคะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็ผัดเราก็ลวนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ำจากไก่เนี่ยเขาจะคายตัวออกมาเราก็ลวนไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะรวบรัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตัดภาพมาที่น้ำจะค่อยๆงวดค่อยๆงวดค่ะเห็นไหมคะแต่ตอนนี้ก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้งวดอีกนิดนึงเสร็จแล้วค่ะงวดประมาณเท่านี้เราก็จะทำการปิดแก๊สและเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะไก่หวานนะคะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะให้เด็กรับประทานนี่เด็กยิ่งชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยผักชีค่ะเพื่อความสวยงามนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูไก่หวานค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ค่ะยังไงวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ